ทีมกันไปออกงานแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแหละค่ะสำหรับครอบครัวซิงเกิลมัมตุ๊กชนกวนันท์น้องแพรวน้องภูมิที่ไปร่วมแชร์ประสบการณ์หลอนในการจัดฉายรอบสื่อของภาพยนตร์เรื่อง Sinister 2งานนี้บรรดาสื่อก็ไม่พลาดที่จะไปตามติดถึงประเด็นที่อดีตสามีอย่างบัวเชษฐวุฒิขอเพิ่มเวลาเจอลูกๆแต่ที่ตกลงกันในศาลตอนหย่ากันเมื่อ3ปีก่อนคือให้พบลูกๆได้เดือนละ2ครั้งจนถูกชาวเน็ตจวกเละพร้อมไม่พอใจกับพฤติกรรมของฝ่ายชายงานนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจอีกฝ่ายแต่ก็ยืนยันว่าข้อตกลงเดิมเหมาะสมอยู่แล้วก่อนจะชี้แจงถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูที่หนุ่มบวยไม่ได้หยิบยื่นให้เป็นรายเดือนเพราะได้ยกบ้านให้สาวตุ๊กผ่อนต่อเป็นค่าเลี้ยงดูล่วงหน้าแล้วนั่นเองค่ะคือตุ๊กเป็นคนเลือกที่จะไม่ขายบ้านเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบ้านไม่ได้ขายส่วนแบ่งที่จะได้จากการขายบ้านพี่บวยก็เลยไม่ได้พอไม่ได้พี่บวยก็เลยขอให้ส่วนนั้นกลายเป็นค่าเลี้ยงดูล่วงหน้าก็เลยเป็นเหตุผลของการที่งดจ่ายค่าเลี้ยงดูไปก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องขายบ้านเองใช่ค่ะซึ่งก็โอเคพี่ตุ๊กเลือกเองอะไรเงี้ยเห็นใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่สบายใจเลยอยู่แล้วคือเข้าใจทั้งคนที่พูดถึงและคนที่ถูกพูดถึงอะนะคะบางทีวันที่เขาว่างอาจจะพอดีไม่ประจวบเหมาะตรงกับที่พี่ตุ๊กสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเหมือนไม่พอดีกันมันสมเหตุสมผลแล้วก็สมควรกับสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วอะค่ะพี่ตุ๊กก็คิดว่ายังไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะพี่ตุ๊กว่ามันก็พอดีของพี่ตุ๊กอยู่แล้ว